สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดการ์ตูนง่ายๆนะครับไม่ต้องมีรายละเอียดเยอะมากก็จะเป็นหมีแพนด้านะครับเป็นแพนด้าในแบบที่ไม่มีอะไรมากเลยนะครับแล้วก็วาดง่ายๆด้วยโครงร่างเป็นรูปการเริ่มต้นวาดจากโครงสร้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอันดับแรกเราก็เริ่มเลยสี่เหลี่ยมเป้าขีดสุดได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมอีกสี่เหลี่ยมอีกเฮ้ยมันจะเป็นแพนด้าได้ยังไงเราก็เติมหูนะครับหูปุ๊บหูอีกข้างหนึ่งปุ๊บระบายสีที่หูให้ด้วยหูของแพนด้าจะดำนะครับแล้วก็หูข้างนี้ก็ดำนะครับน้องบางคนอาจจะเฮ้ยพี่วาดหม้อหรือเปล่าจะเอาไปหุงข้าวไม่ใช่นะครับนี่หูของแพนด้านะครับต่อมาก็จมูกนะครับจมูกวาดเป็นสามเหลี่ยมมนๆแล้วก็เป็นปากโอ้แล้วก็ตานะครับวาดตาดำเป็นแบบครึ่งวงกลมก็พอนะครับจะได้ดูแบบหน้ากวนๆหน่อยแล้วก็ระบายสีที่ตาดำขอบตาด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะดูไม่เป็นแพนด้านะครับแพนด้าจะต้องขอบตาดำเดี๋ยวต่อไปก็จะมีคลิปที่วาดหัวสัตว์แบบนี้มาเรื่อยๆนะครับจะเป็นตัวอะไรก็คอยดูกันนะครับในเมื่อมันเสร็จเร็วอย่างนี้ทำยังไงเราจะใส่สร้อยคอให้แพนด้าด้วยนะครับเป็นสร้อยอันใหญ่ๆเลยแล้วก็มีจีบเฮ้ยนี่มันกระพวนโดเรมอนนี่วะก็ว่ากันไปนะครับมีเวลาเหลือมีพื้นที่เยอะเราก็เพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปได้เติมแขนให้ด้วยยังได้นะครับปึ๊บปึ๊บแขนแพนด้าก็จะเป็นดำๆนะครับแล้วก็อีกข้างนึงให้มันยกแขนขึ้นเหมือนเบ่งกล้ามโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรูปแพนด้าแบบง่ายๆเลยน้องๆก็หลายคนน่าจะวาดได้นะครับเริ่มจากการวาดสี่เหลี่ยมแล้วก็เติมรายละเอียดเข้าไปนะครับเราก็จะได้แพนด้ามาแบบง่ายๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ช่องวาดการ์ตูนกันเถอะก็ขอจะไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้ายังไงก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าจะเป็นรูปอะไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ